สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสนะครับวันนี้ก็จะพามาดูวิธีการแลกอาวุธ OS ครับหรือว่าอาวุธออสนั่นเองนะครับผมหลังจากเพื่อนๆทำตามคลิปของผมที่เดินเควสครับเพื่อนๆก็จะได้บ็อกเก็นไวพอดอันนี้มา2อันผมไม่รู้ว่าของเซิร์ฟไทยจะใช้ชื่อว่าอะไรได้มา2อันแล้วก็ได้อโนพาดจำนวนหนึ่งซึ่งเพียงพอต่อการแลกอยู่แล้วถ้าสมมติเพื่อนๆเอาตัวดันตัวแบบว่าตัวเด็กเดินเควสเนี่ยเพื่อนๆได้แลกอาวุธ2อันแน่นอนนะฮะโอเคเริ่มต้นเราก็ไปตรงนี้นะของแมปนะครับผมจุดนี้จุดรับในรีเควสตัวนี้ครับคุยตัวสีฟ้าเนี่ยตัวผมทองจะออกมาครับผมซึ่งก็เลือกข้อแรกนะครับรับได้ครับผมจำนวนการแรกใช้บล็อกเกอร์หมดป้อนหนึ่งอันแล้วก็อันโนผ่าน50นะครับผมต่อการซุ่ม1ครั้งนะครับผมแล้วก็กดอันแรกนะครับเขาก็จะบอกจำนวนอะไรเงี้ยได้ของดีครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเย้ นี่เลยครับผมคืออันเดียวเล่นได้3อาชีพเลยนะครับผมโดยเปลี่ยนหมวกแคสเอานับซึ่งผมเนี่ยทำโพสไปแล้วนะครับผมก็คือมันจะคอมโบกับหมวกแคสหมวกในไข่ครับ3ใบใบหนึ่งจะเพิ่มดาเมจสายซอร์เซอร์อีกใบหนึ่งเพิ่มของวอลล์อีกใบหนึ่งเพิ่มของโซลิเปอร์นะครับผมนี่คือคาถาที่ต้องเรียกว่าอะไรอ่ะไม้เท้าแล้วกันนะที่สายเวทต้องการในแพท 17.1 แน่นอนนะครับผมวันนี้เป็นแบบสั้นๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ